ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในชุดคู่มือสำหรับการศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นตอนที่15ในวันนี้อาตมาก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่ามารู้จักพระพุทธศาสนาให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาอยู่นั่นเองเพราะว่ายังไม่จบขอให้อดทนฟังเรื่อยๆไปจะรู้จักพระพุทธศาสนานั่นในลักษณะต่างๆต่างๆอันมากมายที่จริงมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้กันให้หมดทั้งหมดนั่นก็ได้แต่ถ้ารู้ทั้งหมดนั่นมันก็ยังดีกว่าอยู่นั่นเองเราจะรู้จักพระพุทธศาสนากันในทุกแง่ทุกมุมทุกลักษณะทุกความหมายทุกอะไรต่างๆนี่มันจะช่วยได้สักเท่าไรท่านก็คิดดูเอาเองอาตมาคิดว่ามันคงดีกว่าที่จะรู้จักกันเพียงแง่เดียวสำหรับพระคุณหรือค่าหรือลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นมีผู้กล่าวว่าอย่างน่าตกใจว่าสมมติว่าจะมีคนสักคนหนึ่งเขามีศีรษะพันศีรษะ1,000ศีรษะในแต่ละศีรษะศีรษะนั้น มีปากพันปากและก็ในปากแต่ละปากนั้นมีลิ้นพันลิ้นเขาเป็นคนมีฤทธิ์มากมีกำลังมากมีอานุภาพมากนั่งบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าสักกับหนึ่งก็ยังไม่หมดสิ้นไม่อาจจะบรรยายหมดสิ้นฟังดูของเราจะเลือกเกินไม่น่าเชื่อแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ตัวเปรียบเทียบมากกว่าดูมันอยู่ที่ว่าเราจะไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาที่จะมองกันเสียมากกว่ามันจึงมองไม่เห็นนั่นมันเป็นเรื่องทางจิตใจที่มาดูเรื่องทางวัตถุกันบ้างเช่นก้อนหินก้อนที่อยู่ตรงหน้านี่ไอ้ก้อนใหญ่ก้อนนี้เนี่ยเรามองดูนะมองดูจากข้างบนลงมาจะเห็นอย่างไรมองดูจากข้างล่างขึ้นไปจะเห็นว่ามีรูปร่างอย่างไรมองดูข้างๆเฉียงเฉียงนี่จะเห็นว่ามันมีรูปร่างอย่างไรทีนี้ก็เดินวนรอบๆมันเดินได้สักศอกมันก็เหลือบดูทีเดินได้สักศอกก็เหลือบดูทีเดินได้สักศอกก็เหลือบดูทีก็จะเห็นภาพของก้อนหินก้อนนี้ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำจริงๆด้วยแล้วมันจะรู้จะเห็นเป็นรูปแบบต่างๆกันหลายสิบรูปแบบหรือหลายสิบภาพในก้อนหินก้อนเดียว
เนี่ยทางวัตถุแท้ๆยังเป็นอย่างนี้ทางจิตมันยิ่งละเอียดกว่านี้มากหรือว่าคนนี่แหละเอาคนกันดีกว่ามันยืนอยู่ที่ก็มองดูคนคนนั้นน่ะจากทางข้างบนจากทางข้างล่างจากทางข้างข้างเดินให้รอบให้รอบเขามองดูตรงไหนตรงหน้าแล้วก็ขยับไปสอบหนึ่งขยับไปสอบหนึ่งจนรอบรอบจนรอบวงกว้างแล้วก็ดูทุกๆสอบก็จะเห็นรูปร่างต่างกันต่างกันไม่ซ้ำกันเลยนี่ดูว่าถ้าเรามองจากทิศทางต่างๆในแง่มุมต่างๆมันยังมีอะไรมากกว่าที่เรามองด้านเดียวและคนธรรมดาแท้ๆมันก็มองกันแต่ด้านนอกรู้จักกันแต่ด้านนอกด้านเปลือกไม่เคยมองได้ถึงด้านในลึกถึงด้านในด้านนอกด้านเปลือกมันยังมองได้มากเท่านี้แต่ด้านในก็ยิ่งมากกว่านั้นอีกมากมายก็เป็นของลึกลับซับซ้อนละเอียดก่อนตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้ารู้จักกันทั้งหมดนั้นจะดีหรือไม่ดีเอาใครจะว่าดีหรือไม่ดีอาตมาไม่รู้ไม่ชี้จะพูดแต่ว่ามันมีทางที่จะมองได้สักกี่ทางก็แล้วกันมองกันได้สักกี่ทางแล้วก็มองกันให้หมดแล้วเอามาพิจารณาดูว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรจากการมองจากจุดต่างๆกันนี่เราจะมามองพระพุทธศาสนากันในทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แล้วก็ได้บรรยายมาแล้ว2ครั้งครั้งละ20แง่มุม40แง่มุมมาแล้ววันนี้ยังจะบรรยายต่ออีกสัก20แง่มุมแล้วเบื่อฟังไปกันแล้วกันมันจะมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ในข้อแรกเราจะมองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ดับทุกข์เรื่องอื่นไม่พูดพูดแต่เรื่องดับทุกข์นี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเองคือพระองค์ตรัสว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติกันจะเรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นเรื่องทุกข์ก็เพื่อดับทุกข์นั่นเองเรียกว่าเรื่องดับทุกข์เรื่องเดียวก็พอแล้วก็มันเป็นดับเป็นการดับทุกข์ชนิดที่คนดับเองไม่ได้ชนิดที่ทั้งหลายจะดับตนเองไม่ได้จนต้องอาศัยหลักของศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะรู้เรื่องดับทุกข์ไม่สนใจเรื่องอะไรก็ไม่ทราบที่ได้รับคำถามมากที่สุดเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดถามในแง่มุมต่างๆกันหลายสิบแง่มุมที่นี่ไม่ต้องถึงที่ไหนแต่คนที่มาอาตมาก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรอาตมาต้องตอบคำถามอย่างนั้นมันเสียเวลากับเราเกิดหรือไม่เกิดนี่มันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามันพูดเรื่องดับทุกข์มันจะเกิดหรือไม่เกิดถ้ามันดับทุกข์ก็จะถ้ามันมีทุกข์ก็ต้องดับทุกข์มันจะไปเกิดที่ไหนก็ต้องดับทุกข์จะไปเกิดในนรกสวรรค์พรหมโลกที่ไหนก็ต้องดับทุกข์มันไม่ใช่เรื่องดับทุกข์งั้นเรามาพูดเรื่องดับทุกข์กันก็แล้วกันอย่าถามว่าเกิดหรือไม่เกิดเกิดอย่างไรอะไรไปเกิดโลกหน้ามีอะไรมีอย่างไรบางคนก็อยากรู้เรื่องนรก
ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องการมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องการเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั่นแหละก็รู้จักไม่ได้ว่าจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะต้องการอะไรเท่าที่เป็นอยู่อย่างนี้ปัญหาก็มันเยอะแยะอยู่แล้วเอาสวรรค์มาเพิ่มเข้าอีกมันก็เพิ่มปัญหามากมายหลายอย่างขึ้นมาอีกมันก็ไม่ดับทุกข์แล้วว่าโดยแท้จริงเรื่องสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องดับทุกข์แต่พูดอย่างนี้มันพูดให้เขาด่าเรื่องสวรรค์มันเป็นเรื่องเพิ่มทุกข์มากกว่าเรื่องดับทุกข์มันเพิ่มปัญหาแต่เขาก็ยังจะรู้เรื่องสวรรค์ต้องการจะรู้เรื่องสวรรค์ไปพูดเรื่องสวรรค์นี่ก็ถามมากมายหลายอย่างหลายประการไม่มีประโยชน์อะไรถามถึงเรื่องของคนอื่นสำนักอื่นคณะอื่นนั่นเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องรู้คุณรู้แต่ว่าคุณมีความทุกข์อย่างไรจะดับมันอย่างไรมาถามหาเรื่องความดับทุกข์กันดีกว่าครั้งหนึ่งเคยออกหนังสือขอร้องว่าท่านผู้ใดต้องการจะทราบเรื่องธรรมะดับทุกข์อย่างไร ขอให้เขียนมาให้ถามมาเป็นปัญหาได้โดยไตรปิฎกบัตรก็ได้เพียง 4-5 ข้อก็ได้เป็นถามเรื่องธรรมะดับทุกข์เพื่อจะเอามาหาใจความสำคัญสำหรับจะพูดนะมีคนส่งมาประมาณ 1,200 คน 200 ฉบับที่ถามมากที่สุดมันก็จะให้จับปานกับพระอรชีอย่างไรเป็นห่วงพระอรชีมากกว่าห่วงตัวเองคำถามที่แสนจะมากมายนะที่ถามว่าจะให้กำจัดไอ้เรื่องมันดีไม่งามต่างๆของคณะสงฆ์อย่างไรสำนักนั้นอย่างไรสำนักนี้อย่างไรเยอะแยะไปหมดที่ถามเรื่องดับทุกข์โดยตรงอ่ะไม่กี่ฉบับไม่ถึง10ฉบับเอาดิแสดงว่าคนพวกเรากำลังสนใจเรื่องอะไรไม่ได้สนใจเรื่องที่จะดับทุกข์ให้แก่ตัวเองนี่ก็ผิดหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าจากราชันมันอยากจะเรื่องทุกข์กันดับทุกข์นะนี่ก็เหมือนกันแหละขอให้สนใจกันดีๆสักหน่อยสนใจเรื่องดับทุกข์อย่าสนใจไอ้เรื่องที่กิเลสตัณหามันต้องการไอ้เรื่องโลกหน้าหลังจากตายแล้วถามกันมากที่สุดแต่โดยที่ไม่รู้จักว่าโลกนี้เป็นอย่างไรตัวเองเป็นอย่างไรธรรมะบอกว่าคุณจัดการเรื่องโลกนี้ให้ดีเถอะไม่ต้องสนใจเรื่องโลกหน้าจัดการเรื่องโลกนี้มันถูกต้องมันหมดปัญหาโลกหน้าจะไม่มีปัญหาถ้าก็ไม่พอใจไม่เข้าใจต้องการจะยืนยันเรื่องโลกหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ไหวอะในเรื่องโลกหน้าที่เชื่อกันอยู่ถือกันอยู่นั่นเป็นของโบราณของคนที่เขาพูดไว้สมัยนู้นเหมาะสำหรับคนสมัยนู้นสมัยหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลกหน้ามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ความทุกข์เดี๋ยวนี้ที่นี่จะไปพูดเรื่องโลกหน้าทำไมครับข้อนี้มีอะไรประหลาดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอยากจะพูดมันมีคำว่าปะระโลกที่จริงตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าโลกอื่นแต่มันมีคนแปลว่าโลกหน้าแล้วก็ถือกันเป็นโลกหน้าไปหมดหลังจากตายแล้วไปหมดแต่ตามตัวหนังสือจริงๆต้องแปลว่าโลกอื่น
หมายความว่ามีโลกอื่นนอกจากที่เรารู้จักด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้มันมีโลกอื่นอยู่ซ่อนอยู่ที่นี่มันเป็นโลกอื่นไม่ต้องหลังจากตายแล้วมันเป็นโลกอื่นที่มีอยู่พร้อมๆกันเนี่ยถ้าสนใจอย่างนี้จะใกล้ๆคิดหน่อยเพราะว่ามันจะได้รู้ในความต่างกันโลกอื่นที่มันดีกว่านี้ถ้าใครสนใจโลกหน้าแล้วเปลี่ยนเป็นสนใจโลกอื่นเถอะซึ่งมันจะอยู่พร้อมๆกันกับโลกนี้มีความคิดอย่างอื่นมีความปรารถนาอย่างอื่นมีความต้องการอย่างอื่นมีการเป็นอยู่อย่างอื่นนั้นมันเป็นโลกอื่นแล้วก็หาดูว่าชนิดไหนมันดีกว่าที่กำลังมีอยู่นี่ดีก็แล้วกันไม่ต้องต่อตายแล้วอย่างนี้ก็ยังจะได้ใกล้คิดจะเรื่องดับทุกข์ดับทุกข์อย่างไรก็สนใจว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์แล้วก็เป็นความทุกข์ที่นิสิตดับเองไม่ได้ดับเองไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์ที่นี่ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์หรือหาความดับทุกข์ได้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นนี่กล่าวตามบาลีร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นแต่พวกเราเก่งไม่ยอมไปเติมบาลีไปเติมให้กับบาลีหนาคืบเลยไอ้หนาคืบไม่มีในบาลีในบาลีมีแต่ยาววาหนึ่งใช่ไหมยาววาหนึ่งนี่ก็ต้องยังเป็นมีสัญญาและใจด้วยถ้าจะหาครบความดับทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ต้องหาในร่างกายเพียงยาวาหนึ่งไม่ต้องวิ่งหาทั้งโลกแต่ต้องเป็นร่างกายที่ยังเป็นเดี๋ยวนี้มันจะตายแล้วจะไปหาจะตายแล้วแล้วมันจะหาพบที่ไหนในเมื่อพระเจ้าตรัสว่ามันมีในร่างกายที่ยังเป็นยังมีความรู้สึกคิดนึกได้นั่นจะไปเอากันต่อตายแล้วถ้าต่อตายแล้วข้าวลงแล้วจึงจะหาแล้วมันก็หนาวความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับแห่งทุกข์ก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็ดีสถาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีสัญญาและใจก็ยังเป็นท่านเราต้องรีบทำได้เสร็จให้ทันในเวลาที่ มันยังมีชีวิตอยู่มีสัญญาและใจเราชอบหาภายนอกจนใจภายนอกกว้างออกไปจนไม่มีทิศทางไม่รู้จะไปกันทางไหนก็สนใจว่ารีบทำเสียให้ปรากฏให้แจ้งชัดในเวลาที่ยังเป็นยังไม่ตายและไม่มีขอบเขตกว้างขวางที่ไหนยาววางอย่างนั้นในนี้หาพบได้ง่ายถ้ามันเป็นไปทั้งโลกเริ่มจะหาพบสิ่งไหนเป็นในร่างกายที่ยาววานนี่ไอ้โลกทั้งโลกมันอยู่ในร่างกายที่ยาววานนี่ก็เพื่อจะสรุปความว่าต้องศึกษาในภายในหาดูในภายในในร่างกายที่ยังเป็นอยู่จิตมีสัญญาความรู้สึกความคิดนึกสำคัญมั่นหมายเพราะกิเลสมันอยู่ที่นั่นความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นดับทุกข์มันต้องดับที่นั่นจะปฏิบัติเป็นหนทางก็ทำเข้าไปที่นั่นตรงไปที่นั่นนี่หาที่สุดทุกข์ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งและยังเป็นเมื่อพวกอื่นเขาจะให้หาความดับทุกข์ที่โลกพระเจ้าที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันแสนจะกว้างขวางโลกพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่
ทำนองนั้นจึงจะดับทุกข์เราจะพูดว่าในร่างกายยาววาเดียวนี่จะหาพบหมดมันต่างกันอย่างนี้มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ลองคิดดูข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาเพื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะใช้คำว่าแห่งก็ได้ใช้คำว่าของก็ได้ใช้คำว่าเพื่อก็ได้มันเป็นแห่งของเพื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มันจะต้องทำให้เกิดเป็นผลขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะมีได้บริโภคเสวยสุขได้ก็เฉพาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามันตรงกันข้ามแล้วมันไม่มีทาง ยังต้องสนใจที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้สิ่งที่ควรจะรู้รู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้แต่ไม่ต้องรู้ทุกสิ่งที่มันมากเกินไปไม่ต้องแล้วก็เพราะรู้เนี่ยมันก็ตื่นมันตื่นจากหลับผู้รู้ที่ตื่นจากหลับมันต้องเบิกบานมันไม่ใช่ง่วงเนี่ยมันไม่ใช่มุนมองนะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรักษาอาการอันนี้ไว้มากมากให้ยิ่งขึ้นน่าจะทำได้สักเล็กน้อยก็ยังดีจะขอเพิ่มให้มันมากขึ้นให้เป็นผู้มีอาการแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าท่านเป็นได้อย่างนั่นก่อนแล้วก็สอนให้ทุกคนเป็นตามได้พุทธะนี่แปลว่ารู้กันได้แปลว่าตื่นกันได้แปลว่าเบิกบานก็ได้ข้อต่อไปได้พูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานคำพูดสั้นๆนิดเดียวเท่านี้แต่ความหมายมันครอบจักรวาลไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ตามด้วยอุปาทานว่าตัวเราว่าของเราหรือว่าตัวกูว่าของกูก็แล้วแต่จะใช้เมื่ออารมณ์เป็นอย่างไรอารมณ์มันดีๆก็ว่าของฉันของเราของข้าพเจ้าอารมณ์มันเสียขึ้นมาว่าตัวกูของกูเป็นตัวกูเป็นของกูยิ่งกิเลสมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าใครจะถามท่านว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่านี่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละหัวใจยิ่งกว่าหัวใจหัวใจไม่รู้จะพูดยังไงแห่งของพระพุทธศาสนาฝรั่งก็ถามมากกว่านี้เมื่อวานอาจารย์ญี่ปุ่นบัดหลวงญี่ปุ่นท่านก็ถามเลยแล้วก็ตอบอย่างนี้ขอฝากไว้ตลอดกาลศาสนาพุทธเนี่ยอย่างเถรวาทนี่ก็ดีอย่างมหายานก็ดีอย่างของออกมาใหม่ๆเป็นยานนั่นยานนี่ยานอะไรก็ดีเป็นเซนก็ดีไม่ใช่เซนก็ดีทุกกระแหน่งทุกนิกายทุกแง่ทุกมุมมันมีหัวใจอยู่เดียวไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไอ้เรื่องเปลือกเรื่องกระพี้มันจะพูดมายืดยาวเท่าไหร่ก็ตามใจเธอแต่หัวใจมันอยู่ทางนี้เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนบางคนไปยึดมั่นในคำว่าวิมุตติวิมุตติเป็นหัวใจพุทธศาสนานั่นมันก็ถูกเหมือนกันแหละมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็วิมุตติ
แต่เรามาพูดตรงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกันดีกว่ามันตรงกว่ามันตรงจุดกว่ามันสำคัญกว่าว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ดวนวิมุตติในบาลีถ้าวิมุตติเป็นแกนเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ใช้คำว่าหัวใจดีกว่าแกนก็ยับมาอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดจะเป็นหัวใจพุทธศาสนาคือไม่มั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนนี่หัวใจของพุทธศาสนาความโง่เกิดขึ้นได้เองทุกเวลาไม่ทันรู้ตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ว่าเป็นตัวตนของตนคือมันมีเรื่องเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพกทางนี้แล้วมันโง่มันยึดสิ่งนั้นนั้นหรือเวทนาโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดมาจากสิ่งนั้นนั้นว่าตัวตนบ้างว่าของตนบ้างนี่มันเป็นเรื่องยึดมั่นด้วยอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาอวิชชาธาตุมันก็ครอบงำเอาทันทีแต่คนนี้มันยังโง่มันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้มันเกิดมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้อะไรติดมาเลย พอมันได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นมันก็เอาเป็นโอกาสให้ความไม่รู้ครอบงำเอายึดเป็นถูกใจไม่ถูกใจก็กู้ถูกใจกู้ไม่ถูกใจยึดเป็นอร่อยไม่อร่อยก็กู้อร่อยกู้ไม่อร่อยความยึดมันนี้เกิดเองโดยสัญชาตญาณตามธรรมดาสัญชาตญาณก็เกิดได้มันจึงยึดมั่นเก่งมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตายนี่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นต่อไปจากนั้นก็ดูเองยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดลองดูถ้าไว้ไปลองดูเองไม่ต้องบอกลองยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันจะกัดก็จะพูดกับเด็กๆสักหน่อยว่ารักสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั่นแหละมันกัดงั้นเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมันรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ยึดมันให้มันน่ารักขึ้นมาไม่ยึดมันให้มันน่าเกลียดขึ้นมาคือไม่เป็นทั้งสองฝ่ายไม่เป็นทั้งบวกทั้งลบแล้วมันก็เป็นเช่นนั่นเองมันก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมันแล้วมันก็ไม่มีอะไรกัดมันก็สบายดียึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดนี่เป็นใจความสั้นๆจำง่ายๆยึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงอ่ะมันมีชาติมันเข้ามาได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนอกนั้นไม่มีทั้งปรากฏจักรวาลไม่มีสิ่งใดนอกไปจากสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมายึดมันทุกสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เท่ากับไม่ยึดมันทั้งปรากฏจักรวาลทั้งปรากฏจักรวาลหรือกี่จักรวาลก็ถูกแท้ถ้าคุณจะเชื่อว่ามี 30,000 จักรวาลก็ได้แต่นี่จักรวาลเดียวก็เยอะแยะพอไม่ยึดมันสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนเอาข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาค่อนข้างจะรุ่นสั้นๆเอาเปรียบให้ฟังว่าศาสนาแห่งอนัตตาจำคำนี้ไว้ก่อนศาสนาแห่งอนัตตาไอ้หลักธรรมะเรื่องนี้ลึกซึ้งมากก็ต้องรู้กันโดยกว้างขวางเสียก่อน
ถ้าว่ามันเป็นความรู้สึกตามปุถุชนสามัญธรรมดามันมีสัจจตาทิฏฐิมันก็ยึดมันว่ามีอัตตาอัตตาแต่ถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามันจะรู้สึกว่าไอ้อัตตาอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาถึงใครจะเรียกว่าอัตตารู้สึกอัตตาแต่มันเป็นอนัตตาทีนี้ทางมันตะโลตกไปโดยนักศึกษาทิฏฐิก็ยึดมันว่านิรัตตาไม่มีหมดอัตตาอนัตตานัตตาไม่มีทั้งหมดนี่เป็นนิรัตตาความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับอัตตาในโลกนี้มีอยู่สามชนิดเท่านั้นแหละสามชนิดนี้เท่านั้นไม่มากกว่านี้โดยสัญชาตญาณแท้ๆมนุษย์สิ่งที่มีชีวิตนี่มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนตัวฉันขึ้นมาได้เองตามความรู้สึกที่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีเพราะว่าถ้าพอมันชอบมันก็คือกูชอบพอมันไม่ชอบก็คือกูไม่ชอบในความรู้สึกว่ากูนั่นคือรู้สึกว่าอัตตาความรู้สึกอย่างนี้มันมีมาแล้วตั้งแต่เมื่อยังแรกมีมนุษย์หรือก่อนมีมนุษย์แม้แต่สัตว์ได้รักษาเนี่ยคิดดูการรู้สึกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยมันมีอย่างนี้มันก็มีอัตตาอัตตามาอย่างนี้เมื่อรู้เพียงเท่านี้มันก็มีแต่เรื่องอัตตาถ้าเรามีความรู้เท่านี้มันก็มีแต่เรื่องอัตตาทั้งนั้นสอนกันในเรื่องอัตตางอกงามออกมาเป็นอัตตาใหญ่อัตตาสูงสุดอัตตานิรันดรอัตตาแสนจะประเสริฐอัตตาเป็นที่พึ่งแก่อัตตาไม่มีอะไรจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าอัตตาคำสอนเรื่องอัตตาจึงมีมากมายมหาศาลนี่เป็นความรู้เป็นคุณสมบัติแห่งความรู้ที่มันเกิดเองตามธรรมสัญชาตญาณเรื่องอัตตาอัตตาก็เป็นมีอัตตาอยู่มาก่อนอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาปนอนัตตาจะยุ่งจะฟังไม่ถูกให้รู้ว่ามนุษย์มันมีขึ้นมาในโลกแล้วมันก็มีความรู้ตามสัญชาตญาณรู้สึกได้เองเป็นอัตตาอัตตาอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็มีปัญหาแสนจะมากมายเกี่ยวกับอัตตาแล้วก็สอนเรื่องอัตตาสูงขึ้นไปอัตตาสูงขึ้นไปเป็นอัตตาสูงขึ้นไปเป็นสวรรค์ชั้นพรหมพรหมสูงสุดนู่นในอินเดียรู้จักกันเพียงแค่นั้นพรหมสูงสุดเป็นภวัคค์พรหมพรหมสูงสุดอัตตาสูงสุดอยู่ที่นั่นทีนี้เมื่อไรมันจะเกิดอนัตตาต้องพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพบว่าไอ้รู้สึกความรู้สึกว่าอัตตานี่แหละเป็นตัวทุกข์มันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่พอรู้สึกว่าอัตตาแล้วจะเป็นตัวทุกข์เป็นตัวทุกข์ทันทีรู้สึกมีอัตตาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความหนักจะเป็นของหนักขึ้นมาทันทีอาตมาก็เลยผสมโรมผสมรอยว่ามันกัดเจ้าของใครมีอัตตาที่ไหนอย่างไรเมื่อไรอัตตานั่นแหละมันกัดเจ้าของมันจึงทุกข์เพราะอัตตากัดนี่มันก็แปลกนะไอ้ภาษาบาลีคำนี้ท่านทั้งหลายไม่เคยเรียนถ้าเรียนภาษาบาลีผู้ที่เรียนภาษาบาลีมาแล้วก็จะรู้ว่าภาษาบาลีคำนี้แปลว่าผู้กิ้งอัตตาอัตตาชาติในการกินกัดกินมันเข้ารูปกันเลยมันได้บังเอิญมันจะกินอะไรก็ไม่รู้คำนี้มันพูดถึงมันในโลกอย่างไรก็ไม่ทราบเลยแต่ว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าผู้กินโดยความหมายถ้าว่ามันใครมันยึดถืออัตตาก็แล้วมันก็กัดผู้นั้นมันกัดเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตรงนี้แหละว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเมื่อไรมันก็จะต้องเป็นทุกข์คือสิ่งนั่นแหละมันจะกัดเอาความลับสำคัญมีอยู่ว่า
อัตตาตัวตนนั่นมันก็อย่างนะและอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาอีกอย่างคนละอย่างนะอัตตามันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตมันโง่ไปตามเห็นว่าเป็นอัตตาอัตตาของตนก็แล้วมันกัดเจ้าของทีไอ้ตัวอัตตานะสมาธิจนปัญญาไม่รู้จะถอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าถอนอัตตาแต่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่าถอนอัตตานุทิฏฐิจำให้ดีจะจำให้ดีสิ่งที่จะถอนได้นั่นคืออัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิอูหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยะคาถาโมกขราชอัตตานุทิฏฐิถอนได้แน่ก็มันเป็นทิฏฐิที่เกิดขึ้นเลยเห็นไปว่าอัตตาถอนมันเสียตัวอัตตามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะไปถอนมันได้อย่างไรมันก็เป็นของธรรมชาติตามธรรมชาตินั้นถอนอัตตานุทิฏฐิเสียอย่าไปมีในสิ่งใดๆเลยนี่ความลับที่สุดเดี๋ยวจะไปถอนอัตตาเอาไม้สั้นไปรังขี้ยุ่งยากไปหมดเลยถอนอัตตานุทิฏฐินั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำได้อย่างเป็นนิกเป็นน้มแนบเนียนไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากลำบากอะไรถอนอัตตานุทิฏฐิเสียนี่ที่นี่ก็มาก็ขึ้นมาถึงเรื่องที่สองนะเห็นไหมพวกอื่นพวกก่อนพวกโบราณก็มีอัตตาอัตตาอัตตาพอมาถึงพวกพุทธเราก็โอ้ไม่ฉันจะไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นอัตตาจะไม่มีความเห็นว่ามันเป็นอัตตาแม้ใครจะเรียกว่าอัตตาพูดว่าอัตตาก็พูดกันไปแต่จิตจะไม่ยอมเห็นว่าเป็นอัตตาดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้แก่การสอนให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตานั่นมันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาแปลกอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาแต่เป็นอนัตตาเราจะมีอัตตาที่เป็นอนัตตาแล้วมันไม่กัดมันไม่กัดจะมีอัตตาที่เป็นอัตตาแล้วมันกัดเลยท่านจงมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาพูดให้ฝรั่งฟังฝรั่งบางคนเข้าใจมีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันมีของฉันซึ่งไม่ใช่ของฉันหรือจะมีอะไรตัวกูซึ่งไม่ใช่ของกูตัวกูก็ได้มันมีตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันนั่นแหละคืออนัตตาถ้าความรู้สึกว่าอัตตามันต้องมีตามธรรมชาติและตามคำพูดที่พูดอยู่มันก็มีเป็นอัตตาอยู่อย่างนั้นแล้วอัตตานั่นแหละทำให้มันเป็นอนัตตาเสียอย่าได้ถูกยึดมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโดยแท้จริงอะไรนี่ระบบคำสอนที่สองมันสอนเรื่องอนัตตาทับลงไปบนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาที่เขาสอนกันอยู่ก่อนนั่นเป็นเรื่องที่สองนี่เป็นสัมมาทิฏฐิสอนเรื่องอนัตตาก่อนมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาไม่รู้อะไรว่าอัตตาอัตตาอัตตาไปตามแบบของมิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาต่อมาเห็นถูกต้องตามที่จริงโอ้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาไอ้อัตตานั้นมันเป็นอนัตตาถ้าเราเอาตามเดิมตามความโง่ดั้งเดิมก็เป็นอัตตาแต่ถ้ามารู้ตามที่เป็นจริงใหม่นี่ก็รู้โอ้อันนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตา อนัตตาคือว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นนั่นเองเช่นอัตตาก็รู้จักดูหูก็รู้จักฟังจมูกก็รู้จักดมหูจะลิ้นก็รู้จักรสผิวกายก็มารู้จักสัมผัสจิตก็รู้จักคิดตามธรรมชาติตามธาตุตามธรรมชาติไม่ต้องเป็นอัตตา
แต่พวกโน้นนะพวกเก่าพวกก่อนเขาเจริญเลยไปถึงอัตตาโว้ยอัตตาโว้ยอัตตามาทำงานที่ตาตาก็เห็นอัตตามาทำงานที่หูหูก็ได้ยินอัตตามาทำงานที่จมูกจมูกก็รู้สิ่งนี้มันมีอัตตาเป็นผู้ทำส่วนเรื่องพุทธศาสนาเรื่องที่สองไม่ต้องมีอัตตามีแต่ธาตุตามธรรมชาติธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจสามารถทำหน้าที่ได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาจะพูดวิญญาณอัตตาบุรุษอะไรก็ไม่ต้องมีคำนั้นคำเดียวมีแต่ธาตุตามธรรมชาติแค่มันก็สามารถที่จะดูเห็นฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส สัมผัสผิวหนัง รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจนี่เรื่องที่สองอนัตตาเห็นว่าไอ้ที่เรียกกันว่าอัตตารู้สึกกันว่าอัตตานั้นมันเป็นอนัตตาทีนี้ก็มาถึงพวกที่สามแห่งความคิดหรือสิ่งปัญญามันจะเตลิดพุ่งพรวดออกไปโอ้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีทั้งนั้นไม่มีทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่เป็นนิรัตตา ก็หมายความไม่ใช่ทั้งอัตตาไม่ใช่ทั้งอนัตตาเป็นนิรัตตาไม่มีอัตตาหรือใดๆโดยประการทั้งปวงนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิถ้าจำชื่อทิฏฐิไว้ได้ก็จะดีสัตตตาทิฏฐิจะทำให้เกิดรู้สึกว่าอัตตาสัมมาทิฏฐิจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าอนัตตาที่ตัวอัตตาเป็นอนัตตาทีนัตถิกะทิฏฐิก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นนิรัตตาพวกนี้มันดีเกินไปเลยอนัตตาไปจนไม่มีอะไรอนัตตาจึงอยู่ตรงกลางว่ามันมีอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนคนบ้าพูดแต่เป็นคำที่จริงที่สุดเป็นอัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาซึ่งเป็นอนัตตาเราจงรู้จักสิ่งที่จิตมันรู้สึกว่าอัตตากันในลักษณะนี้เถิดมันก็จะไม่เกิดความทุกข์นี่จึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาไม่ใช่ศาสนาแห่งอัตตาไม่ใช่ศาสนาแห่งนิรัตตาแต่มันก็อยู่ตรงกลางเป็นศาสนาแห่งอนัตตาคือมีอัตตาตามภาษาพูดของชาวบ้านซึ่งเป็นอนัตตา เราไม่อาจจะเลิกคำพูดอันนี้ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาเองในจิตในใจตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีเป็นคำสำหรับพูดมีในความรู้สึกสัตว์ไม่มีการพูดมันก็ไม่ต้องพูดแต่คนมันมีการพูดมันก็พูดออกมาเป็นอัตตาอัตตาอัตตาเรื่องอัตตามันจึงเต็มไปหมดสอนมันเต็มไปหมดยึดมันถือมันก็กัดมีพระพุทธเจ้าก็มาเหนือเมตว่าไอ้นั่นอย่าตามเดินอย่าไปยึดมันถือมันกับมันจะทำจะใช้จะอะไรกับมันก็ทำไปเถอะแต่อย่าไปยึดมั่นกับมันแล้วมันก็ไม่กัดแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเรื่องอนัตตาจึงดับทุกข์เรื่องอัตตาทำให้เป็นทุกข์เรื่องอนัตตาทำให้ไม่เป็นทุกข์เป็นเรื่องนิรัตตานั่นบ้าเลยอย่าไปเอากับมันเลยมันกลายเป็นว่าไม่มีอะไรโดยประการทั้งปวงพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอนัตตาเป็นอย่างนี้รู้จักไว้ดีๆอย่าไปเถียงกันเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเหมือนกับที่กำลังเถียงกันอยู่เอานิพพานเป็นอัตตาว่าอะไรว่าไม่ต้องเถียงกันพุทธศาสนามีสังคตธรรมมีอสังคตธรรมมากมายหลายอย่างหลายประการแต่ทุกอย่างเป็นอนัตตาจะถือว่าเป็นอัตตาไม่ได้โลกียธรรมโง่นี่ก็ถือเป็นอัตตาไม่ได้ไม่ใช่โลกุตตรธรรมสูงสุดก็ถือว่าเป็นอัตตาไม่ได้ไม่เป็นอนัตตาอย่างนี้ถ้าจะยากแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่ว่าจะไม่พูดถึงหรือไม่เอามาบอกมาสอนมันไม่ถูกแน่มันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอาต่อไป
พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความอยู่เหนือของคู่ในความรู้สึกที่ว่าเป็นคู่คู่นี่มันมาจากความรู้สึกว่าเป็นอัตตานั่นแหละเป็นรากฐานเด็กเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีรู้เรื่องอะไรแต่พอมารู้จากกินนมหรือว่าอะไรก็ตามทางอาจนะนี่เข้ามันก็เกิดความรู้สึกได้ตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติว่านี่อร่อยนี่ไม่อร่อยนี่ถูกใจนี่ไม่ถูกใจนี่กูจะเอานี่กูจะไม่เอาในความรู้สึกอันนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูผู้อร่อยตัวกูผู้ไม่อร่อยตัวกูผู้ได้กินผู้ไม่ได้กินพอมีตัวกูแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้ถูกกับตัวกูพอใจกับตัวกูอย่างนี้ไม่ถูกไม่พอใจมันก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบขึ้นมานี่เป็นของคู่เป็นของคู่ถ้าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วัตถุธรรมดาก็เป็นบวกเป็นลบจะเป็นเรื่องธรรมะทางจิตนั่นก็เป็นเรื่องยินดียินร้ายในคำบาลีที่คงเส้นคงวาที่สุดก็คืออภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือพอใจและจะเอาโทมนัสคือขัดใจไม่เอานั่นคือลบบวกเป็นลบที่พูดถึงมากที่สุดในบาลีสติปัฏฐานพูดถึงมากที่สุดเพื่อจะนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกเพื่อจะนำออกเสียซึ่งบวกและลบความเป็นบวกและความเป็นลบความรู้สึกเป็นบวกและเป็นลบในโลกพุทธศาสนามันบอกไม่รู้ว่าไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นบวกก็เช่นนั่นเองลบก็เช่นนั่นเองอย่าไปแยกให้เป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลเป็นอกุศลให้มันยุ่งนั่นเห็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแล้วมันจะไม่ผูกพันกับสิ่งใดมันจะถอนตัวออกมาจากทุกสิ่งที่เรียกว่าอตัมมยตาเนี่ยของจริงมันไม่เป็นคู่ถ้ามันเป็นของจริงมันไม่ต้องเป็นคู่ถ้ามันไปเกิดรู้สึกเป็นคู่มันต้องไม่ใช่ของจริงนี่ควรจะสังเกตควรจะสนใจที่สุดถ้าแยกได้เป็นคู่เป็นโพสิทีฟเป็นนักติฟแล้วไม่ใช่ของจริงถ้ามันเป็นของจริงมันไม่อาจจะแยกได้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองมันอยู่ที่ตัวความเป็นเช่นนั่นเองมันไม่ได้อยู่ที่ถูกใจเราหรือว่าไม่ถูกใจเราเกิดเป็นคู่คู่ขึ้นมานี่จึงมีลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาที่สอนให้รู้ว่ามันเช่นนั่นเองยถาปัจจยังธาตุมัตตเมเวตังเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามปัจจัยอยู่ในนี้ไม่เป็นของคู่พอเห็นเป็นของคู่ก็โง่ทันทีถ้าเห็นเป็นของคู่มันต้องเห็นด้วยอวิชชาเห็นว่านี่ดีน่ารักน่าพอใจนี่ไม่ดีไม่น่ารักไม่น่าพอใจอย่าไปรู้สึกทั้งสองฝ่ายรู้สึกเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตา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 ก็ไม่มีปัญหาเลยถ้ารักถ้าเห็นว่าดีแล้วรักมันก็มีปัญหาไปอย่างเห็นว่าไม่ดีเกลียดมันก็มีปัญหาไปอย่างทั้งชั่วทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อับปีคือไม่น่ารักถ้าไปเอากับมันเข้าแล้วมันก็กัดเอาตามแบบของมันที่ว่าดีก็กัดไปแบบหนึ่งที่ว่าชั่วก็กัดไปแบบหนึ่งไม่ดีไม่ชั่วดีกว่าสบายดีว่างดีอิสระดีเนี่ยพุทธศาสนาศาสนาแห่งความไม่มีของเป็นคู่นะพระบาลีก็น่าฟังตอนนี้เอกังหิสัจจังนัทุตีมัตติเอกังหิสัจจังนัทุตีมัตติการที่สัจจังของจริงมีอย่างเดียวนัตถุตียมัตติไม่มีสิ่งที่สองของจริงยิ่งไม่เป็นคู่
ถ้าเกิดแบ่งแยกเป็นคู่ขึ้นมาก็เป็นของเท็จถ้าว่าจะเป็นของคู่ขึ้นมานี่ต้องอาศัยอวิชชาและอาศัยตัณหาเป็นเครื่องแบ่งแยกถ้ามันถูกใจกับตัณหาก็ตัณหาก็ว่าดีถ้าไม่ถูกใจกับตัณหาตัณหามันก็ว่าชั่วนี่เป็นของโง่ขึ้นมาใหม่เราตามเดิมแล้วมันก็เช่นนั่นเองพุทธศาสนามุ่งหมายจะสอนความจริงดั้งเดิมจึงไม่มีของเป็นคู่มันก็จำไว้เป็นหัวข้อว่าพุทธศาสนาศาสนาแห่งความอยู่เหนือของคู่ไม่เป็นคู่มีความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นคู่ไม่เป็นคู่คู่อยู่เหนือสิไม่หยุดนี่อยู่ตรงกลางเดี๋ยวมันก็ไปทางนั้นทางนี้เดินง่ายอยู่เนื้อเสียโดยประการทั้งปวงศาสนาคริสต์ก่อนพระเยซูเกิดยังเป็นศาสนาของพวกยิวพระเจ้าแรกสร้างโลกแรกสอนก็สอนพระเจ้าบอกสอนเรื่องนี้อยากกินผลไม้จะทำไมรู้ดีรู้ชั่วกินกันไปได้จะตายเมื่อใดรู้จักแบ่งกันดีชั่วแล้วเมื่อนั้นจะมีปัญหาจะมีความทุกข์ท่านอย่าไปทำให้เกิดแบ่งแยกกันดีชั่วขึ้นมาผลไม้ของต้นไม้ต้นหนึ่งกินเข้าไปแล้วทำให้รู้จักเป็นดีรู้จักเป็นชั่วที่มนุษย์ก็ไม่เชื่อดื้อกินเข้าไปแล้วก็มีดีมีชั่วก็ต่อสู้เรื่องดีเรื่องชั่วมีต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกต้นไม้แห่งชีวิตนั่นอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วต้นไม้ต้นนั้นมนุษย์ข้าวไม่ถึงไม่ได้กินกินได้แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วจนกระทั่งบัดนี้มนุษย์จึงโง่งมงายมาจนบัดนี้จึงได้รู้จักแยกเป็นดีเป็นชั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเหตุให้ทรมานใจตัวเองให้เบียดเบียนผู้อื่นให้เรื่องดีเรื่องชั่วแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบดีนะคำสั่งสอนก็สอนไปให้ทำดีก็ได้ถ้าเจ้าดีแต่อย่ายึดถือไม่ทำชั่วทำดีแล้วทำจิตให้ของแท้คือไม่ยึดถือดีชั่วอย่างนั้นก็ได้เอาดีไว้ว่าใช่เหมือนคนใช่ฮะอย่ายึดถือมาเป็นนายก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าไม่ยึดถือดีชั่วก็จะเป็นนิพพานไม่ดีไม่ชั่วหัวข้อต่อไปว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าพอดีอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่ามันไม่ถูกจัดเป็นของคู่หรือสุดโต่งสุดเวียนมันจึงมีอาการนั้นก็ว่าไม่สุดเวียงไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งมันอยู่ตรงกลางความหมายที่เราทั้งหลายจะไปใช้ปฏิบัติได้คือความพอดีจำไว้ว่าความพอดีนะคือมัชฌิมาถึงไม่อาจารย์ที่กรรมะพยองแปดมัชฌิมาปฏิปทาก็คือความพอดีไม่กรรมสุขันธิการนุโยคไม่อัตตกิณมัฏฐานุโยคอยู่ตรงกลางอยู่พอดีไม่เปียกไม่แห้งไม่อะไรทุกอย่างที่เป็นคู่แล้วก็พอดีเลยเรียกได้หมายว่าถูกต้องถ้าเรียงซ้ายเรียงขวาสุดตรงแล้วไม่ถูกต้องไม่พอดีก็จะเป็นทุกข์ถ้าพอดีไม่เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาไม่สุดทางไหนก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์คำที่พูดกันอยู่ในบ้านเรือนคำหนึ่งคำนั้นมีความหมายดีมากแต่ว่าคนใช้มันไม่ถูกต้องคือคำว่ามัธยัสทุกคนเคยได้ยินคำว่ามัธยัสแต่มีความหมายไปทางกระเม็ดกระแม่แต่มัธยัสก็คือกระเม็ดกระแม่ไม่ถือวิสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นไปเสียคำมัธยัสถ้ามัธยัสที่ถูกต้องตามภาษาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแปลว่าพอดี
ม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช่ขี้ตืดไม่ใช่ขมักขม่าไม่ใช่มัธยะเราตรงกลางอัตถภาพแล้วว่าตั้งอยู่มัธยัสสถามัธยัสสแปลว่าตั้งอยู่ตรงกลางคือพอดีก็คือไม่สุดรุ่ยสุดร่ายหรือไม่ขมักขม่าไม่ขี้เหนียวพอดีเป็นเหมือนกับไม่ต้องใช่ไม่ต้องใช่มันพอดีจนไม่ต้องใช่ไม่จะรุ่ยจะร่ายแล้วไม่จะขี้เหนียวมัธยัสถ์ชวนกันมัธยัสถ์ให้ถูกต้องเถอะตั้งให้อยู่ตรงกลางคือความพอดีเดี๋ยวนี้เขาชักชวนกันว่าให้กินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเราบอกว่ากินอยู่แต่พอดีดีกว่ากินอยู่แต่พอดีจะเป็นพุทธศาสนากินดีอยู่ดีมันอาจจะตะเลิดไปในทันรู้ตัวถ้ามัธยัสถ์ก็กินอยู่พอดีตั้งอยู่ตรงกลางก็จะถูกต้องถูกต้องต่อหนทางแห่งนิพพานเชื่อถูกต้องถูกต้องสัมมาสัมมาสัมมาหลายๆสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องควรจะถามว่าถูกต้องอะไรถูกต้องกับนิพพานถูกต้องต่อหนทางที่จะไปนิพพานถูกต้องอย่างอื่นไม่มีประโยชน์ถูกต้องกับหนทางที่จะไปนิพพานนั่นคือสัมมาสัมมาเรียกว่าถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องคือซึ่งถูกต้องเป็นคุณธรรมถ้าสัมมาสัมมัตตาเป็นความถูกต้องเป็นนามธรรมพอดีนั่นคือความถูกต้องมัธยัสก็ได้มัชฌิมาได้อยู่ตรงกลางพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งมัชฌิมาหรือมัธยัสข้อต่อไปจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใช้ได้สำหรับมนุษย์ทุกกาลเทศะไม่ว่าจะเป็นกาลไหนยุคไหนสมัยไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทศะคือที่ไหนที่ไหนก็ตามที่โลกไหนก็ตามที่มุมโลกไหนก็ตามใช้ได้ทุกกาลทุกเวลาว่าตั้งแต่ยังไม่เป็นมนุษย์จนกระทั่งเป็นมนุษย์เป็นคนป่าเป็นคนดีขึ้นมาจนเป็นคนเดียวนี่จะเป็นคนต่อไปข้างหน้าก็ยังใช่ได้หลักพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่ใช้ได้กับมนุษย์ทุกกาลในเทศะทุกถิ่นทุกยุคทุกสมัยทุกสภาวะทุกสภาวะหมายว่ามันจะอยู่ในสภาวะไหนพุทธศาสนานี่จะใช้ได้สำหรับมนุษย์นี่ฝากข้าไว้อย่างนี้เลยมนุษย์ที่แล้วมามนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่มนุษย์ที่กำลังจะเป็นต่อไปนะครับหรือว่าที่ตรงไหนตอนที่อเมริกาที่ยุโรปที่แอฟริกาที่ที่ไหนก็ตามที่บนฟ้าก็ตามบนดินก็ตามใต้ดินก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับสิ่งที่มีชีวิตดับทุกข์ได้มีประเสริฐอย่างนี้แล้วมากี่กับกี่กันต่อไปในอนาคตอีกกี่กับกี่กันพุทธศาสนานี่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 ยังใช้ได้ยังใช้ได้ยังถูกต้องอยู่เนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับมนุษย์ทุกกาลและเทศะไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรที่นี่ก็พุทธศาสนาศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุดับทุกข์ที่การตัดต้นเหตุไม่ใช่ไปจับที่ผลแต่ว่าจับที่ต้นเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ประจัดการที่นั่น
สรุปความดีๆว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการกับตัวทุกข์มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรังขี้จะมีผลอย่างไรเชิญไปลองดูเอาไม้สั้นไปนั่งรังขี้ดูจะมีผลอย่างไรลองดู มันถูกต้องกว่านั่นอีกไม่เอาไม้ยาวไปรังขี้ทำไมมันไม่ขี้มาให้ต้องตัดตานั่นแหละมากกว่ามันทำไม่เกิดทุกข์มันจัดการที่ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันไม่เกิดทุกข์มันไม่ต้องขี้ออกมาเอาไม้สั้นไปรันเอาไม้ยาวไปรันให้มันยุ่งพุทธศาสนาหรือศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุไม่ไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์ที่คำพูดนี่มันหลอกลวงเพราะว่าพูดว่าดับทุกข์ดับทุกข์นี่ก็ต้องดับที่ตัวทุกข์ระวังให้ดีถ้าไม่ศึกษาเพียงพอมันจะเอาไม้สั้นไปรังขี้แล้วมันจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรังขี้มันไม่ต้องเอาไม้ยาวไปรังขี้มันทำให้ไม่ขี้มันไม่มีปัญหาพระบาลีเองก็เป็นอย่างนั้นแต่คนไม่สังเกตให้พวกเรามันสับเข้ามันสับเข้าไปเปิดดูใหม่ถึงเรื่องอริยสัจทุกคนมันท่องได้ทุกเป็นอย่างไรทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรคือปัญหาก็ดับทุกคืออย่างไรมันไม่ไปดับที่ตัวความเกิดแก่เจ็บตายมันไปดับที่ตัณหาพอดับทุกข์ไปดับที่ตัณหาไม่ได้ดับที่ตัวทุกข์นั่นแหละคืออาการที่ไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ระวังให้ดีอย่าไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์จงดับทุกข์ที่ต้นเหตุก็คือทำไม่ให้ทุกข์เกิดอาการทำไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้นั่นคือการดับทุกข์ที่แท้จริงเลยต้องเอาไม้สั้นหรือไม้ยาวไปรันขี้พุทธศาสนาศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุที่เกิดแห่งความทุกข์ทุกข์ไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับทุกข์เพราะมันไปตัดไปที่ต้นเหตุแล้วนั่นคำว่าดับทุกข์หมายถึงดับต้นเหตุแห่งทุกข์จนทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่เกิดนั่นเรียกว่าดับทุกข์ภาษาที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้แต่ภาษาที่พูดกันมันจำปูมันดับทุกข์ดับทุกข์เราที่จะลองดูดิลองดับไปทุกข์เนี่ยดับไปที่ตัวความทุกข์เนี่ยทางวัตถุแท้ๆก็เห็นยังไงดับไฟไปดับที่ตัวไฟหรือไปดับที่ต้นเหตุแห่งไฟการที่จะดับไฟได้ไปดับที่เปลวไฟหรือไปดับที่ต้นเหตุให้เกิดไฟเนี่ยไปดับที่เปลวไฟมันก็ไม่มีสิ่งเกิดก็ไปดับที่ตัวเหตุให้เกิดไฟจะเป็นไม้ฟืนหรือน้ำมันหรือให้กระสุดแค่ดับที่ตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดไฟขึ้นมากลายเป็นว่าไม่ทำให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟแยกไฟไหมไม่ทำให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟไม่ทำให้ทุกข์เกิดนั่นแหละคือดับทุกข์ใครอยากโง่ไม่สั่นไปดังขี้ก็เกิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เหนืออำนาจของเวลาของเวลา มันยากมากมันยากมากยากมากเพราะว่าคนมันไม่รู้แม้แต่ว่าเวลาคืออะไรมันก็ไม่รู้เวลาคืออะไรรู้ไหมหยุดนาฬิกาใช่ไหมเวลาหยุดไหมหยุดดวงอาทิตย์หยุดดวงอาจันทร์ไม่หมุนหยุดโลกไม่หมุนหยุดดวงอาทิตย์ดวงอาจันทร์ไม่หมุนเวลาหยุดไหมเวลาหยุดไหมพี่ก็คิดดูสูตรว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่หมุนเนี่ยไม่เดินเนี่ยเวลาหยุดไหมมันไม่ใช่เวลาอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเวลาต้องลูกเด็ก
เวลาอยู่ที่นาฬิกาอยู่เวลาที่ตะวันขึ้นตะวันตกพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกนั่นเวลาของลูกเด็กเด็กที่บางคนไม่รู้ก็รู้สึกว่าเวลาไม่มีวะเอาเป็นเวลาไม่มีซะอีกก็มีอย่างนี้เวลานั้นมันมียิ่งกว่ามีแล้วมันกัดกินคนเราเวลานั่นแหละคือจุดระหว่างความอยากกับการได้สมอยากมีความอยากขึ้นมาแล้วจนกว่าจะได้สมอยากตรงนั้นน่ะคือตัวเวลาถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่มีเวลาพระอรหันต์ไม่มีความอยากพระอรหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่กัดกินพระอรหันต์เวลาจะกัดกินเฉพาะคนโง่ที่มีความอยากแล้วมันยังไม่ได้สมอยากถ้าหยุดความอยากจะได้ความหมายแท้จริงของเวลาไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ที่ว่ามีนาฬิกาเป็นเครื่องวัดเวลานั่นก็ไม่ใช่เวลามันเป็นเครื่องวัดเวลาถ้าเป็นเครื่องวัดเวลาทางวัตถุซะด้วยไม่ใช่ทางจิตใจเวลาทางจิตใจคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความต้องการระหว่างที่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นแหละคือเวลาที่กัดกินหัวใจคนถ้าใครมีเวลาตกอยู่ในอำนาจของเวลาก็ถูกเวลากัดกินถ้าอรหันต์ไม่มีเวลาก็ไม่มีความอยากซึ่งเป็นต้นเหตุหรือความหมายของเวลาถ้าอรหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่มีความหมายสำหรับพระอรหันต์หรือผู้ที่ไม่มีตัณหาจึงบาลีมีว่าผู้ใดกัดกินตัณหาผู้นั้นกินเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นกินเวลาผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นเวลากินเอาผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นถูกกัดกินโดยเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นไม่ถูกกัดกินโดยเวลาเวลามีอยู่จริงยิ่งกว่าจริงคือความอยากและยังไม่ได้สมอยากแต่มันเป็นเรื่องละเอียดทางจิตทางใจฟังยากอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็จะเดี๋ยวเด็กๆก็จะถามว่าถ้าหันจะมีไม่มีไม่รู้นาฬิกาก็เดินเรื่อยๆนี่มันก็พูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้เพราะมันคนละความหมายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็เดินอยู่เรื่อยใครจะต้องการอะไรที่ไม่ต้องการมันคนละความหมายเขาบอกเวลาเกิดมาจากตัณหาคือความอยากความต้องการในระยะที่ยังไม่ได้ตามที่อยากที่ต้องการมันก็ยังมีเวลาพอมันได้เต็มความต้องการไม่มีอยากไม่ต้องการอะไรแล้วเวลาก็ไม่มีสิ่งที่เรียกเวลาก็ไม่มีมันลึกหน่อยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เนื้ออำนาจของเวลาพระพุทธศาสนาสอนให้ทำลายตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเวลาเสียมันก็ตัดต้นเหตุเสียเกิดเวลาเนี่ยเสียอีกไหมไปตัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดความหมายของเวลาไม่มีตัณหาไม่ต้องการด้วยความโง่เรื่องนี้ก็สำคัญมากมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งแต่พวกนั้นเขาไม่ยอมว่าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็บ้าไปคนเดียวเพราะไอ้นี่ด้วยดีคุณด้วยดีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งแสงสว่างง่ายหน่อยพอพุทธะแล้วรู้ว่าตื่นมาเบิกบานเนี่ยทำเป็นความมืดความไม่รู้ความไม่ตั้งใจมันไม่ใช่พุทธศาสนาถ้ามันเป็นแสงสว่างให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรอะไรนั่นคือเป็นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้รับคำสรรเสริญว่าเหมือนกับผู้เปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำเป็นผู้
จุดตะเกียงไหว้จุดประทีปไหว้ผู้ใดมีตาแม้จะได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นผู้จุดตะเกียงแสงสว่างแห่งปัญญาใครได้รับแสงสว่างอันนี้ผู้นั้นก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงมันคำสั่งสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมัตติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอตมยตาตาเหล่านี้คือแสงพระว่าที่จะทำให้เกิดขึ้นมาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นถ้าไม่เห็นอย่างนี้คือความมืดอยู่ในความมืดมันจะเปรียบเหมือนของที่ปิดอยู่มันของที่คว่ำอยู่ก็ได้เหมือนกันแต่ที่แท้ก็คือความมืดศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งแสงสว่างจึงต้องทำให้เกิดแสงสว่างจึงจะมีศาสนานี้ถ้าไปมัวโง่เอานั่นเอานี่เป็นบวกเป็นลบเป็นอยู่เสมอแล้วไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดว่าต่อไปพุทธศาสนาศาสนาแห่งการเปิดเผยความลับของธรรมชาติฟังดูดีความลับของธรรมชาติพุทธศาสนาเป็นศาสนาการเปิดเผยความลับของธรรมชาติธรรมชาติมีความจริงครบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของธรรมชาติแต่มันไม่มีใครมองเห็นจนกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะพบความลับของธรรมชาติทุกอย่างที่ควรจะรู้รู้จะทุกอย่างไปหมดก็ยังได้ มันไม่มีอะไรมากไปกว่าปวดอิทัปปัตยตาที่นี่เอาใจว่าที่มันดับทุกข์ได้แล้วก็ทุกอย่างความลับเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์ในเหล่านี้เป็นความลับของธรรมชาติที่ลับที่สุด ก็คือนิพพาน นิพพานเราเลี้ยงชีวิตสิ่งที่มีชีวิตไว้ทุกเวลามันก็ยังไม่รู้จักคนก็ยังไม่รู้จักกิเลสและความดับแห่งกิเลสมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความดับแห่งกิเลสคนก็ตายคนก็เป็นบ้าดังนั้นวิธีที่จะทำให้กิเลสดับไว้ยิ่งมีทำดับให้ดับถึงที่สุดเป็นความลับของธรรมชาติว่าที่จริงกิเลสก็เกิดดับของมันเองอยู่แล้วแต่มันเกิดเรื่อยดับเรื่อยมันไม่สิ้นสุดมันต้องมีวิธีที่จะทำให้มันสิ้นสุดไม่ให้เกิดได้อีกนี่นั่นแหละความลับของธรรมชาติลับอย่างยิ่งที่ไม่มีศาสดาองค์ไหนนอกจากพระพุทธเจ้าที่จะค้นพบศาสดามีเยอะแยะถ้าไม่ค้นพบสูงขึ้นมาถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าศาสดาชั้นพระพุทธเจ้าต้องพบความลับก่อนนี้เปิดเผยความลับก่อนนี้คือความลับของธรรมชาติแล้วมีมากมายแต่ความลับของธรรมชาติมีมากมายหลายอย่างหลายประการไปดูเองไอ้ธรรมชาติมันลึกซึ้งกว้างขวางที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราไม่รู้จักธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติไม่รู้จักใช้ธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ขอยกตัวอย่างง่ายๆสักเรื่องหนึ่งว่าไอ้ชีวิตหรือคนคนมีชีวิตชีวิตของคนเนี่ยเป็นของธรรมชาติสร้างมาให้พัฒนาเอาเองได้ทุกอย่างฟังดูน่าท
รรมชาติมันจับให้มาสร้างให้มาให้ชีวิตนี่สามารถพัฒนาได้ตามชอบใจแก่จะเอาอะไรจะพัฒนาเอาได้มันนิพพานก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าคนโง่ทั้งหลายมันเอาไปทะลุงเล่นพัฒนากามารมณ์ทั้งหมดจะว่ายังไงในเมื่อธรรมชาติมันสร้างมาเท่าไรพัฒนาเป็นรูปเป็นอรูปเป็นนิพพานเป็นอะไรก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้พัฒนาเองได้ทุกอย่างแต่ทำไมมีพัฒนาไปในทางที่ควรจะพัฒนาเอาชีวิตนี่มาทะลุงเล่นในการสะสมไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความทุกข์ได้หมดเล่านี่ทำไมไม่รู้จักธรรมชาติกันจะบ้างแล้วธรรมชาติสร้างมาให้คุณพัฒนาเอาได้ตามพอใจทุกอย่างแต่คุณก็ไม่เอาไปพัฒนาในสิ่งที่ควรพัฒนาหรือเป็นไปเพื่อสิ้นสุดแห่งความทุกข์เอาไปพัฒนาความทุกข์มันเกิดขึ้นมากขึ้นเป็นเดิมเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในโลกนี้เวลานี้ก็พัฒนาเพื่อเพิ่มความยุ่งยากลำบากปัญหาอะไรนั่นแหละพูดแล้วมันก็ไม่มีใครเชื่อแล้วมันก็จะด่าด้วยเราไม่นิยมความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่พัฒนาเพื่อความยุ่งยากมากขึ้นโลกจะวินาศอยู่แล้วเพราะการพัฒนาแบบนี้ถ้าพัฒนาถูกต้องมันจะมีสันติภาพมีสันติสุขวัดเอาง่ายๆว่ามันต้องลดโรงพยาบาลบ้าลดโรงพยาบาลประสาทลดคุกตารางเรือนจำลดศาลลดตำรวจลดนั่นน่ะนั่นจึงจะเรียกว่าพัฒนาถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่พอเนาะประกาศอยู่เรือนจำไม่พอได้แล้วเรือนจำไม่พอได้แล้วประกาศมี4วันทั้งประเทศหรือทั้งโลกตำรวจคุกตารางเรือนจำโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลประสาทไม่พอเพราะว่าคุณไม่พัฒนาไปทางที่ธรรมชาติมอบมาให้อย่างดีที่สุดคือไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้นี่เรียกว่าพุทธศาสนาได้เปิดเผยความลับของธรรมชาติถึงที่สุดแล้วให้เราก็ไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ต่อไปก็อยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาแห่งการศึกษาตัวเองแห่งการศึกษาตัวเองไอ้เรื่องนี้พูดแล้วมันก็ถูกด่าโดยศาสตราจารย์ทั้งหลายในโลกการศึกษามันทำเพื่อให้ฉลาดเพื่อจะแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้การศึกษาในโลกมันมีเพื่อสร้างปัญหาใหม่ๆการศึกษาในโลกปัจจุบันนี่มันเพื่อสร้างปัญหาใหม่ๆให้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อจะแก้ปัญหาทำให้ฉลาดแล้วไม่ควบคุมความฉลาดมันก็เอาความฉลาดไปนี่ไปสร้างปัญหาสร้างความเห็นแก่ตัวจึงสร้างปัญหามากมายมีที่สิ้นสุดนี่ความผิดพลาดของการศึกษาในโลกนี้ถ้ามันไม่ศึกษาตัวเองมันไม่ดูตัวเองที่แท้จริงมันไปดูวัตถุดูกามารมณ์ดูความเจริญของกิเลสของเหยื่อของกิเลสความรู้สึกเหล่านั้นเป็นหลักมันก็พัฒนาไปในทางสร้างกิเลสสร้างปัญหาถ้ามันดูตัวเองมันจะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรแล้วมันก็จะหยุดชะงักในการที่จะไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ฝ่ายที่เกิดกิเลสปัญหาเป็นคำสำคัญคำหนึ่งศึกษาภาษาสันสกฤตศึกษาภาษาบาลีคำเดียวกันรากศัพท์อะไรเหมือนกันศะแปลว่าเองหรือข้างในศึกษาแปลว่าเห็นหรือดูหรือเห็นศึกษาแล้วดูข้างในของตัวเองคำว่าสะในภาษาบาลีแปลว่าเองก็ได้แปลว่าข้างในก็ได้ก็ศึก
ศึกษาศึกษาในภาษาสันสกฤตมันเป็นไทยออกเสียงว่าศึกษาก็ดีคือศึกษาศึกษาก็ดีทำเดียวกันแปลว่าดูกันมาจนเห็นพุทธศาสนาต้องการให้ศึกษาตัวเองเพราะอะไรเพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวเองตัวเองมันเป็นปัญหาจะไปศึกษาข้างนอกศึกษาผู้อื่นมันก็ไม่ถูกเรื่องเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ตัวเอง ดูตัวเองในตัวเองก็ดูโดยตัวเองก็ดูเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองคำนี้เคยพูดมาบ้างแล้วแล้วบางคนอาจจะรำคาญพวกมหาบาพวกมหาประเด็นบางคนเขาข้างมันไม่ใช่อย่างนี้แต่เขาก็ไม่รู้จะข้างไม่ข้างก็ตัวหนังสือมันก็บอกอยู่อย่างนี้แล้วอธิบายอย่างนี้ศึกษาเป็นดูข้างในเห็นตัวเองนะขอให้ใช้คำว่าศึกษาหรือศึกษาให้ถูกเกิดดูข้างในเห็นตัวเองเห็นความทุกข์ระดับทุกข์เห็นได้อย่าดูข้างนอกแล้วพัฒนาทางวัตถุกันเรื่อยพัฒนากันเรื่อยควบคุมพัฒนาไม่ได้ก็คือความสิ้นหายโลกนี้จะวินาศเพราะพัฒนาทางวัตถุที่ควบคุมกันไม่ได้นั่นคือไม่มีการศึกษาโลกนี้เหมือนกับกำลังไม่มีการศึกษาแล้วเพราะมันบ้ายิ่งขึ้นไปทำผิดมากขึ้นไปเพิ่มเรือนจำเพิ่มสถานโรงพยาบาลบ้าจะมีที่สิ้นสุดมันไม่ฉลาดจะนิสิตจะดับทุกข์แต่มันฉลาดที่จะเกิดความทุกข์พูดแล้วมันก็ช่วยเขาด่านะกินอยู่เพียงเท่านี้ก็อยู่ได้คุณก็ไม่เอาเสื้อผ้าเพียงเท่านี้ก็สวมใส่ได้แต่คุณก็ไม่เอาสร้างมันแพงกว่านั้นมันดีกว่านั้นมันแปลกกว่านั้นบ้านเรือนก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกัน มันไม่ดูว่าที่มันจะดับทุกข์ที่มันจะหยุดทางทุกข์นะมันเป็นอย่างไรมันไม่ได้ดูมันไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีตัวเองเป็นหลักยึดเพราะมันไม่ได้ศึกษาตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองพุทธศาสนาจึงสอนให้มองดูตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองและข้างในของตัวเองเรามาศึกษามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราคำนี้ไปบอกกับศาสตราจารย์ทั้งหลายในโลกนี้เขาก็หัวเราะเยาะเขาก็ว่าบ้าก็ไม่ฟังไม่ยอมรับความหมายของคำว่าการศึกษามีความหมายอย่างนี้ต่อไปกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการชนะตัวเองนี่มันเนื่องจากข้อที่แล้วมาถ้ามันรู้จักตัวเองโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็แก้ปัญหาได้มันก็เอาชนะปัญหาได้คือชนะตัวเองได้ตัวเองในที่นี้คือกิเลสว่าตัวกูของกู ถ้ารู้จริงแล้วมันก็ควบคุมได้เอาชนะได้ชนะตัวกูของกูได้นี่คือชนะตัวเองไม่ทำผิดตามหน้าของกิเลสตัณหาอีกต่อไปทำแต่ถูกต้องและพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาหรือมัธยัสนะมันก็ไม่มีความทุกข์ชนะตัวเองสิ่งที่ตัวกูต้องการจะทำหรือทำอยู่หรือหลงไหลอยู่ชนะให้ได้ตัวกูนั่นแหละชนะไม่ได้แล้วมันก็กัดอะไรยิ่งขึ้นไปชีวิตนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือชนะตัวเองได้ก็มาจากชนะความโง่หลงว่าตัวกูนั่นจะบ้าทีนี้สติปัญญาก็เข้ามาแทนบอกไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรเท่าไรที่ไหนเพียงใดเมื่อไรกับใครที่มันบอกให้ถูกหมดแล้วเรียกว่าชนะตัวเองพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้อง
เรากล้าพูดหรือกล้าประนามได้เลยถ้าศาสนาอื่นนั้นไม่ถูกต้องไม่มีความถูกต้องถ้าถูกต้องมันต้องดับทุกข์ได้สนใจคำว่าถูกต้องกันอีกทีก็ได้เมื่อกี้หลวงเจ้าพูดบ้างแล้วว่าถูกต้องถูกต้องคืออะไรมันจะมีคำถามจากพวกศาสตราจารย์ที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกนะว่าถูกต้องถูกต้องมันคืออะไรเขาไม่รู้จะเอากันอย่างไรทางตรรกวิทยาว่าอย่างนี้ทางฟิโลโซฟีว่าอย่างนี้ทางอื่นว่าอย่างนู้นถูกต้องไม่รู้เอาอย่างไรเราบอกกับป่วยตาถูกต้องตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาก็คือว่าไม่มีใครเดือดร้อนเสียหายใดรับประโยชน์ทุกฝ่ายไม่เดือดร้อนทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายนั่นแหละคือถูกต้องนี่พูดเรื่องโลกมันเป็นอย่างนี้ถูกต้องคือเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอ้างหลักลอจิกเป็นลอจิกอะไรแค่นั้นมากมายป่วยข้างซึ่งไม่รู้จักจบเถียงกันไม่รู้จักจบว่าถูกต้องคืออย่างไรดีคืออย่างไรยุติธรรมคืออย่างไรแต่ยังไม่จบยังไม่ยุติทางธรรมะมันยุติแล้วถ้าไม่มีใครเดือดร้อนจะได้รับประโยชน์นั่นแหละคือถูกต้องนี่พูดภาษาธรรมดาตามมันที่สุดที่จะพูดเป็นภาษาธรรมะปรมัตถ์มันลึกเข้าไปอีกก็ถูกต้องก็คือถูกต้องต่อการที่จะบรรลุนิพพานถ้ามันไม่ถูกต้องต่อการที่บรรลุนิพพานมันไม่ถูกต้องจะจำไว้เถิดถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ไม่ถูกต้องมันมีคำอยู่ห้าหกคำที่สำคัญมากที่จะช่วยเกิดความถูกต้องจะพูดดีหรือไม่พูดดีก็ไม่รู้มันอาจจะยุ่งยากหรือลึกซึ้งถ้ามันจะถูกต้องเป็นสัมมาหรือสัมมัตตะต่อพระนิพพานคือจะเป็นไปเพื่อนิพพานที่เรียกว่าถูกต้องมันจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะคือวิเวกนิสิตังอาศัยวิเวกจงเป็นไปเพื่อวิเวกนี่แหละวิรากนิสิตังอาศัยวิราคะเป็นไปเพื่อวิราคะนิโรธนิสิตังอาศัยนิโรธดับทุกข์แล้วก็โวตสักขะปรินามิงใช่ไหมโวตสักขะปรินามิงน้อมไปเพื่อการสละออกแล้วก็วิปุลังไพบูลย์สมบูรณ์มหัคคตังไปสู่คุณค่าอันใหญ่หลวงคือนิพพานไปสู่คุณค่าใหญ่หลวงอัปปมานังไม่มีประมาณไม่มีมิติแล้วก็อัพยาปัจฉังไม่ยุ่งยากลำบากข้อนี้คนทั่วไปก็จะไม่แปลอย่างนี้อัพยาปัจฉังเราจะแปลไม่มีความยุ่งยากลำบากคือว่าถ้ามันถูกต้องต่อการที่จะบรรลุนิพพานแล้วจะเป็นอัพยาปัจฉังคือไม่ยุ่งยากลำบากไม่เบียดเบียนใครเลยเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความยุ่งยากลำบากยกตัวอย่างจะทอดกฐินจะบวชหน้าจะทอดผ้าป่านะมันเกือบหมดเนื้อหมดตัวนะคิดดูแล้วมันจะเป็นถูกต้องหรือเป็นไปเพื่อนิพพานได้อย่างไรมันลำบากที่สุดเหวี่ยงอัพยาปัจฉังไม่เกิดความลำบากยุ่งยากขึ้นแต่ฝ่ายใดนั่นสิ่งนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานคือเป็นสัมมาถูกต้องแก่การบรรลุนิพพานสัมมัตตะความถูกต้องสัมมาซึ่งถูกต้องต้องได้เป็นไปเพื่อวิเวกคือไม่มีอะไรรบกวนคำว่าวิเวกแปลว่าหนึ่งหรือเดียวที่สุดไม่มีอะไรรบกวนนี่เรียกว่าวิเวกการกระทำนั้นต้องเป็นไปเพื่อวิเวกเพื่อความไม่มีอะไรรบกวนวิราคะนิสิตังเป็นไปเพื่อวิราคะไม่ประกอบเข้ามาไม่ผูกมัดกับไว้ไม่ยึดถือเอาไว้แล้วก็นิโรธนิสิตังเป็นไปเพื่อดับลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งความทุกข์
พุทธคะปรินามิงน้อมไปแต่ในทางที่จะสลัดออกสลัดออกสลัดออกน้อมไปแต่ในทางที่จะสลัดออกแล้วก็วิปุลังสมบูรณ์ไพบูลย์ถูกต้องสมบูรณ์มหคตังมุ่งไปสู่คุณอันใหญ่ล้วงอัปปมานังไม่มีประมาณวัดคือมันถึงที่สุดนั่นเองแล้วก็อัพยาปัจฉังไม่ทำให้ใครลำบากการที่ทำบุญกุศลจนตัวเองลำบากนี่ฟังให้ดีทำบุญกุศลจนตัวเองลำบากนอกจากจะไม่ถูกต้องแก่พระนิพพานมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อะไรเลยมันต้องไม่มียุ่งยากลำบากเกิดขึ้นเพราะการกระทำนี้จึงจะเรียกว่าความถูกต้องเพื่อความถูกต้องฉะนั้นเรามีกันแต่ชนิดที่ไม่ถูกต้องถือศีลก็ไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นะเพื่อซื้อสวรรค์เพื่อค่ากำไรเกินควรมันไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นะให้ทานก็มันลงทุนซื้อสวรรค์นะมันไม่ใช่เพื่อวิเวกนิสสิตังวิรากนิสสิตังเหล่านี้เลยน่าจะทำสมาธิเนี่ยมันก็จะเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเอาเปรียบคนอื่นมีฤทธิ์มีเดชมีตาที่หูที่เอาเปรียบคนอื่นทำวิปัสสนาก็มันจะเห็นเลขตามตัวนู่นแล้วมันก็ไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องด้วยดีที่เราทำอยู่นะแม้แต่ศรัทธามันก็ไม่เป็นไปตามหลักนี้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่เป็นไปเพื่อหลักถ้ามันยังไม่เป็นไปเพื่อหลักนี้มันไม่มีคำว่าสัมมาไม่ควรไม่อาจจะใช้คำว่าสัมมาเข้ามาข้างหน้าเช่นทิฏฐิเฉยๆก็มีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้จนฝ่าเมื่อไรมันจะมีความถูกต้องทั้ง6ประการนี้มันจึงจะมีสัมมาเข้ามาสวมใต้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั้งกับฝ่าก็มันทั้งก็ปรารถนาไปสิถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อ6อย่างนี้มันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาเหมือนกันจะพูดจาอย่างไรหรือมันจะพิเศษได้ประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อหลัก6ประการนี้ไม่อาจจะเรียกว่าสัมมาวาจาท่านธรรมะทุกชื่อที่มีอยู่ถ้ามันไม่มีความถูกต้องโดยหลัก6ประการนี้แล้วไม่เรียกว่าสัมมาจะไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่ได้ถ้าไม่มีคำว่าสัมมามันจะเป็นเพียงทิฏฐิเฉยๆสังกัปปะเฉยๆวาจาเฉยๆกัมมันตะเฉยๆอาชีวะเฉยๆวายามะเฉยๆสติเฉยๆสมาธิเฉยๆไม่มีคำว่าสัมมาถ้าไม่มีคำว่าสัมมามันก็ไม่เป็นอริยมรรคเพื่อไปนิพพานนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่รวมกันเป็นอริยมรรคเพื่อไปนิพพานมันต้องมีสัมมาเข้ามาให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความถูกต้องยึดหลักสัมมาโดยหลัก6ประการนี้วิเวกนิสสิตังวิรากนิสสิตังวิโรธนิสสิตังวัฏสังขารปรินามิงวิปุลังมหคังอัปปมานังอัพยาปัจจังคำเหล่านี้เยอะแยะไปหมดในบาลีแต่ทำไมไม่เอามาพูดกันมันวาสนาน้อยหรือยังไงที่ไม่มีใครมาพูดกันเช่นเรียกคำว่าอตัมมยธาอตัมมยธาข้างเกิดอยู่ในบาลีทำไมไม่เอามาพูดกันทั้งที่มันมีประโยชน์มากนั่นคุณธรรมที่ทำให้เป็นสัมมาหรือสัมมัตตะเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งพุทธศาสนาจึงเน้นแต่เรื่องนี้สอนแต่เรื่องนี้สัมมาอย่างไรสัมมาอย่างไรรักษาศีลให้เป็นสัมมาให้ทานให้เป็นสัมมาทำสมาธิให้เป็นสัมมาหรือพูดจาเป็นสัมมาให้มีคำว่าสัมมาเข้ามาได้ด้วยนะก็เป็นถูกต้องเป็นพุทธศาสนาที่จะเป็นองค์ประกอบเพื่อเกิดอริยมรรคอัตถังคิกมรรคอริยะอัตถังคิกมรรคเพราะมันมีสัมมาถ้ามันเป็นแต่ทิฏฐิเฉยๆทับทั้งกับป่าเฉยๆอะไรวาจาเฉยๆไม่เป็นสัมมาไม่เป็นอริยมรรคมันทำอะไรทำมากพอไหนก็ประธานมีความถูกต้องจนเอาสัมมาเข้ามาใส่ได้
มันจึงจะช่วยให้เกิดอริยมรรคที่เป็นไปเพื่อนิพพานเดี๋ยวนี้เรามันขาดสัมมาขาดสัมมาให้ทานก็เพื่อจะแลกเอาวิมานรักษาศีลก็เพื่อจะแลกเอาวิมานทำสมาธิก็จะพอมีฤทธิ์เดชทำวิปัสสนาก็เพื่อจะเห็นเลข3ตัวมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์ข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมองด้านใน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 มันยากกว่ามองด้านนอกถ้าว่าหูตาธรรมดานี่มันสำหรับสัมผัสด้านนอกการที่สัมผัสลึกไปถึงข้างในสัมผัสปัญญาปัญญาวิปัสสนาปัญญาจึงจะมองด้านในได้เรามองเห็นความทุกข์ด้านนอกเห็นแต่ความลำบากยากแค่นี้กระจองมองแง่นี้เห็นแต่ด้านนอกไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงว่าคือความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในขันธ์ทั้งห้ามองไม่เห็นมันอยู่ด้านในมองเห็นแต่นั่งร้องไห้อยู่ลำบากอยู่อะไรอยู่นี่มันมองด้านนอกถ้าไม่รู้จักถึงด้านในมันก็ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงไม่ว่าอะไรสักอย่างถ้าไม่มองถึงด้านในความหมายคุณค่ามันอยู่ข้างในลักษณะอยู่ข้างนอกแต่ความหมายคุณค่ามันอยู่ข้างในต้องมองทะลุลักษณะเข้าไปถึงความหมายคุณค่าแล้วมันก็มีมหาศาลคุณค่าหรือคุณภาษาธรรมะในอินเดียโบราณก็ใช้คำว่าคุณไม่ได้หมายความในทางดีไม่ได้หมายความแต่ในทางดีมันเป็นคุณหรือเป็นค่าของสิ่งนั้นมีก็แล้วกันมันมีอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ใครจะไปบัญญัติมันทุกอย่างมันมีคุณทั้งนั้นคือมีค่ามีความหมายแม้แต่อุจจาระเนี่ยมันก็มีคุณค่าหรือความหมายอย่างอุจจาระแต่ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอุจจาระแล้วมันมีคุณค่าสำหรับจะเป็นอะไรไม่ได้เป็นอันนั้นก็คุณค่าไม่ต้องมองเห็นคุณเรียกว่าคุณเป็นคำที่สำคัญที่สุดถ้าใครเลิกยึดถือคุณนี่จะได้นั่นก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันสิ่งทั้งปวงมีความหมายขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าคุณแต่ไม่ได้หมายถึงความดีดีก็ได้ชั่วก็ได้อย่างไรก็ได้เรื่องดีหรือชั่วนี่มันอยู่ที่ความต้องการของมนุษย์อย่างอุจจาระนี่ใครๆก็ไม่มีค่าไม่มีราคามีคุณไม่ต้องการจะแจกขายผักแล้วมันก็ต้องการอย่างยิ่งอุจจาระก็มีความหมายในทางดีไปคุณมันเป็นอย่างนี้มันอาจจะมีความหมายสำหรับคนนี้ไม่มีความหมายสำหรับคนนั่นยุ่งไปหมดแต่ว่าทุกอย่างมีคุณที่จะทำให้ตัวมันได้ชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้ชื่อว่าเงินว่าทองว่าเพชรว่าพลอยว่าบุจาระว่าปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดถือความหมายของคำว่าคุณแล้วก็จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์การหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าคุณไอ้คุณนี่คุณหน้าคุณนี่มันครอบงำจิตใจผูกมัดจิตใจพุทธศาสนาสอนให้มองถึงด้านในคือมองถึงคุณของทุกสิ่งว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วเป็นทุกข์ยึดถือแล้วปัดเอานะรอดตัวข้อต่อไปอยากจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งผัสสะตอนนี้ไม่อยากอธิบายแล้วก็พูดไปรูปสี่สิบครั้ง มีสติในขณะแห่งผัสสะไม่เกิดผัสสะโง่ไม่เกิดเวทนาโง่ก็ไม่เกิดตัณหาปาทานภพชาติปัญหาทั้งอย่างป้องกันด้วยสติเมื่อผัสสะสติเมื่อผัสสะจะป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์ไม่ต้องการไปต่อสู้กับความทุกข์แต่ป้องกันความทุกข์ไม่เกิดด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะเมื่อผัสสะ
ปฏิจจสมุปบาทมีหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ผัสสะให้เกิดเวทนานาเกิดตัณหาควบคุมผัสสะได้ก็ควบคุมทุกสิ่งได้ก็ควบคุมเวทนาได้ควบคุมทั้งโลกได้เพราะโลกนี่มันมีปัญหาแก่เราเพราะมันให้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะควบคุมพระเจ้าซะเลยก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากพระเจ้าพระเจ้าจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ต้องการเวทนาใดๆที่จะได้รับจากพระเจ้าถ้าควบคุมผัสสะได้ก็เป็นการควบคุมหมดทั้งหมดทั้งจักรวาลพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการตื่นอยู่เสมอนี่ก็โดยสติเนี่ยสติเนี่ยคือเป็นศาสนาที่ต้องการให้มีสติอยู่เสมอเพราะขาดสติก็คือหลับพอหลับอวิชชาธาตุครอบงำก็ได้อวิชชาขึ้นมาถ้ามีสติอยู่อวิชชาธาตุครอบงำไม่ได้ก็ไม่โง่อวิชชาธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ในที่ทั่วไปพร้อมที่จะครอบงำเมื่อไรมีโอกาสใครเปิดประตูให้เมื่อไรก็เข้ามาเหมือนนั้นใครไม่มีสติเมื่อไรอวิชชาธาตุจะครอบงำมันก็จะเป็นไปตามอวิชชาแล้วก็เกิดทุกข์นี่แต่คนมันหลับโจรมันก็เข้ามาในบ้านในเรือนต้นเอาของไปถ้าคนมันมีสติมันตื่นอยู่เสมอโจรขโมยก็เข้ามาไม่ได้พูดอย่างนี้ก็คล้ายกับเป็นตัวตนว่าอวิชชามีพร้อมเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่พร้อมในตาคนจักรวาลจะเข้าไปในจิตใจของบุคคลที่ขาดสติเหมือนกับคนหลับเราต้องการให้ตื่นอยู่เสมอศาสนาแห่งความตื่นอยู่เสมอไม่ให้โอกาสแก่อวิชชาข้อต่อไปจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความไม่มีอะไรเป็นพิรุธพิรุธคือความไม่ถูกต้องนะถ้าพิรุธแล้วก็มีเรื่องนะถ้าพิรุธก็มีเรื่องนะไม่พิรุธนี่เป็นคุณธรรมของทัตติสราชธรรมข้อหนึ่งที่พูดกันมากมายแล้วเรื่องทัตติสราชธรรมไม่พิรุธทางวัตถุก็ไม่เกิดปัญหาทางวัตถุไม่พิรุธหรือผิดปกติทางร่างกายก็ไม่เกิดปัญหาทางร่างกายไม่พิรุธทางจิตก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตไม่พิรุธทางสติปัญญาหรือวิญญาณก็ไม่เกิดปัญหาทางจิตหรือวิญญาณพุทธศาสนาสอนทางถูกต้องหรือสัมมัตตะมันก็ไม่มีอะไรที่รุดทางวัตถุมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นปัญหาทีนี้ทางวัตถุยุ่งยากทางปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างทางอนามัยบ้างทางนิเวศวิทยาบ้างที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็พูดกันทั่วโลกนิเวศวิทยาคือความไม่ถูกต้องในทางวัตถุแต่ถ้าถือหลักพุทธศาสนาแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ทำไม่ถูกต้องทางวัตถุจะเกิดขึ้นไม่ได้ความไม่ถูกต้องทางร่างกายก็เดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่โรคภัยไข้เจ็บก็เพิ่มมากขึ้นแปลกๆขึ้นรักษาไม่ถูกกันนั่นนะที่คนพาได้รักษาได้ก็หายไปแต่ของใหม่ก็เกิดมาเป็นโรคที่ไม่รู้จะรักษากันอย่างไรอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปตามกฎอิทัปปัจจยตาสร้างของใหม่มาเสมอทางจิตก็ไม่วิปริตถ้ามันมีความตื่นอยู่ด้วยสติและจิตไม่วิปริตจิตจะเป็นสมาธิไม่เกิดนิวรณ์ถ้ามีสติอยู่เสมอก็ไม่ผิดพลาดทางปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนถ้ามีสติอยู่เสมอตื่นอยู่เสมออะไรจะเข้ามาก็ไม่จับช่วยเอาความเป็นตัวตนของตนก็นี่ก็ตื่นอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอว่าเราทำนี่เพื่ออะไรถ้ามันมีเหตุผลที่บอกได้ว่าถูกต้องแล้วก็ช่วยกันรักษาความถูกต้องส่งเสริมความถูกต้องถ้าพุทธศาสนายังมีอยู่ในโลกโลกนี้ก็แสงสว่างมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอโลกนี้ก็จะไม่หลับถ้าพุทธศาสนามีอยู่ในโลกโลกนี้ก็จะไม่หลับมันคือไม่หลงทำผิดอะไรศาสนาแห่งความตื่นอยู่เสมอสุดท้ายพุทธศาสนาคือศาสนา
แห่งการรู้สิ่งที่วินยูชนควรจะรู้คนโง่หรือบุตุชนก็พูดยากพูดลำบากแต่ถ้าวินยูชนก็พูดได้ว่าเขาควรจะรู้อะไรบ้างพุทธศาสนาจะสอนสิ่งที่ควรรู้นั้นครบทุกอย่างใครบวชพระหรือเรียนธรรมะศึกษามาแล้วก็ได้เรียนเรื่องสัพพุริสธรรมะ7สัพพุริสธรรม7อัตถัญญูธรรมัญญูอัตตัญญูกาลัญญูมัตตัญญูปริสัญญูภุคคลัญญูรู้จักความถูกต้องในส่วนที่เป็นเหตุในส่วนที่เป็นผลในส่วนที่เป็นตนเองเหตุผลตนประมาณที่ถูกต้องกาลเวลาที่ถูกต้องบริษัทบุคคลที่ถูกต้องเอกชนที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องที่จะเกิดผลดีผลถูกต้องมาจากเหตุที่ดีรู้จักตัวเองอย่างน้อยก็รู้จักว่าธรรมชาติสร้างตัวเองมาสำหรับให้พัฒนาเอาได้ตามชอบใจจะต้องการอะไรก็ได้แต่จะเอาไปฉลุงเล่นหมดไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรตายเปล่าไม่รู้จักตนเองอย่างนี้กันจะบ้างประมาณเท่าไรพอดีเท่าไรพอดีแม่ครัวที่ไม่รู้จักประมาณจะเป็นแม่ครัวที่โง่ที่สุดแหละเป็นไหมมันใส่เกลือมากไปบ้างใส่น้ำปลามากไปบ้างใส่พริกมากไปแล้วมันจะกินได้อะไรแล้วนี่แต่ว่าเรื่องเล็กน้อยๆมันยังเป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆทุกเรื่องมันต้องรู้ประมาณที่พอดีว่ามันควรจะอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรกาลเวลานี่ก็มันเวลาที่ถูกต้องเวลาที่ควรนะทำอะไรเมื่อไรอย่างไรที่ไหนเท่าไรเวลาที่ถูกต้องในการันอยู่บริษัทคือคนที่เขารวมหัวรวมหมู่กันเป็นกลุ่มๆไม่รู้จักเขาไม่ดีนะไม่รู้จักก็ไม่ดีเขาเตะกลับมาไม่ได้ประโยชน์อะไรรู้จักเขาให้ดีๆแต่จะได้ประสานงานกันแล้วได้พัฒนาที่เหลือแต่บุคคลเพียงคนเดียวก็รู้จักเขาให้ดีๆจะเข้าไปหาเข้าไปสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปต้องการอะไรก่อนรู้จักเขาให้ดีๆจำไว้ง่ายๆเหตุผลต้นประมาณกาลบริษัทบุคคล7อย่างนี้สิ่งที่วินยูชนควรรู้พุทธศาสนามีให้ครบรู้จัก7อย่างนี้และช่วยตัวเองได้ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ปีศาจที่สารเทวดาพระเจ้าอะไรที่ไหนไม่ต้องมันช่วยตัวเองได้ถ้ามันรู้สิ่งที่ควรรู้7ประการนี้แล้วพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสิ่งที่วินยูชนควรจะรู้พูดกลับอย่างหนึ่งว่าใครรู้สิ่งเหล่านี้ผู้นั่นเป็นวินยูชนคนรู้เป็นสัพพุริสชนเป็นบุรุษผู้มีความสงบมีความสงบเป็นสัตตบุรุษเอาละ20อย่างแล้วตอนนี้เวลาก็หมดแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแถมให้20 อย่างวันละ20 อย่าง3วันมาแล้ว60 อย่างแล้วนะยังไม่จบนะอย่าเพิ่งคิดว่าจะจบต้องอีกนี่60 อย่างแล้วรายการบรรยายนี่มันสมควรจะเวลาอะไรแล้วจำขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมบาลีคณะสาธยายมีใจความส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในคารวะนี้